เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวไฟ200นะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัว5วัตต์นะครับเปิดครั้งแรกเป็นแบบ LED ยาวนะครับแบบนีออนอันนี้ความสูงจากชั้น2นะครับก็จะเห็นพื้นลางๆนะครับกดอีกทีปิดนะครับกดอีกทีจะเป็นไฟแบบซูมนะครับอันนี้คือกว้างสุดแล้วนะครับกว้างสุดแล้วตัวนี้สามารถปรับซูมได้นะครับเห็นไหมครับแสงจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเอาไว้200 5วัตต์นะครับกดอีกที่ปิดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมี2ลูกเล่นนะครับแบบนีออนนะครับแบบ LED ยาวแล้วก็แบบซูมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็ก5วัตต์อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวตัวนี้จะเป็นแบบ30วัตต์นะครับ2สเต็ปเป็นตัวใหญ่แล้วมีแบตเตอรี่ในตัวเป็นไง30วัตต์กดอีกทีนะครับแสงจะหลีลงอันนี้จะเป็นโหมดประหยัดไฟใช้ต่อเนื่องได้6ชั่วโมงนะครับกดอีกทีดับนะครับอันนี้แบบเต็มถ้าเปิดแบบเต็มนี่ก็ใช้งานได้2ชั่วโมงนะครับตามที่โรงงานเขาแจ้งไว้นะครับถ้าแบบรีใช้ได้6ชั่วโมงนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถใช้เป็น power bank ได้สว่างมาก30วัตต์โอเคสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับไว้ครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป